สวัสดีครับมีลัคกี้แบร์นะครับเติมเงินถูกต้องร้านอีลัคที่ช็อปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับแล้วนี่คือช่องทางการเติมเงินนะครับก็ใน Facebook อีลัคที่ช็อปได้นะครับแล้วก็ทาง LINE อย่าลืมพิมพ์แอดด้วยนะครับร้านค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันแต่อย่างใดนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วเวลาเติมก็บอกผ่านมาทางลัคกี้แบร์ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับฮะสวัสดีครับมีลัคกี้แบร์ครับวันนี้เราอยู่กันในคัมปานีเกิร์ลรีบูมนะครับผมก็วันนี้จะมาทำไกด์แนะนำจบทุกคอนเทนต์หมดเรียบร้อยแล้วว่าเราควรจะทำทีมทำตัวละครและสำคัญก็คือการคราฟนะครับการคราฟจะช่วยดันพลังเราทำให้เราเล่นง่ายมากนี่อุปกรณ์เดี๋ยวมีให้ดูนี่อาวุธทองครับโหตีทีเดียวหัวแตกเลยนะบอกเลยพยายามทำของทองของฟ้าของม่วงใส่ให้ครบปาร์ตี้5ตัวแค่นี้ก็จะเล่นง่ายแล้วครับมาในส่วนการหาอุปกรณ์ง่ายๆก็เล่นในอีเวนต์ได้นะครับกดเควสอีเวนต์เห็นไหมครับแล้วก็กดผ่านด่านให้หมดเลยนะในด่านก็จะมีแจกพวกดาบพวกเสื้อพวกหมวกอะไรอย่างนี้นะครับก็พยายามผ่านด่านไม่ยากมากพลังประมาณ 49,000 35,000 ก็ถือว่าเยอะอยู่นะต่อไปวิธีการที่2ในการทำอาวุธนะครับก็คือการคราฟเดี๋ยวมีขออนุญาตพาไปสมมุติถ้าเกิดมีจะครับกรอบป้องกันขึ้นมาเนี่ยอันนี้เพื่อนๆต้องดูสายนะคือเขาถ้ามันเป็นอันแรกส่วนใหญ่จะเป็นพวกเกาะหนักเป็นพวกเกาะหนักนะครับถ้าเกิดเลื่อนลงมาไม้เนี่ยมันจะเป็นพวกเกาะเบาพวกแบบดาเมจเต็มๆส่วนใหญ่อันแรกจะเป็นพวกแทงมากกว่าต่อไปผ้าก็จะเป็นพวกนักเวทนะครับผ้าเป็นพวกนักเวทหนังก็พวกดาเมจหรือมันนักเวทใส่ได้เหมือนกันประมาณนี้เดี๋ยวมีขออนุญาตทำอันนี้ให้ดูแล้วกันเข็มขัดเก่านะครับเพราะว่าตัวแท้งหมียังไม่มีใส่นะครับถ้าทำหมวกบอลมันจะสเตตัสน้อยกว่าแนะนำให้มาทำนี่เลยครับเดี๋ยวมีแนะนำวิธีการคราฟก่อนถ้าเกิดเพื่อนๆไปกดเกาะขึ้นมาแล้วมันทำพลาดเลยคือของหายนะเกมนี้ค่อนข้างโหดนะครับเดี๋ยวสาธิตการทำแร่ตะกั่วให้ดูก่อนคือถ้าเกิดสมมติทำแร่เนี่ยเพื่อนๆเล็งแค่เอากระบวนการให้เต็มพอครับไม่ต้องคุณภาพก็ได้แต่ว่าค่าทนทานจะหมดเดี๋ยวมีเล่นทำให้ดูนะครับเห็นไหมครับมันจะให้ค่าทนทานมา50ซึ่งถ้าเกิดสมมติเราไปกดพลาดขึ้นมาไม่เต็มทั้งกระบวนการไม่เต็มทั้งคุณภาพถ้าทนทาน50หมดก็คือเฟลครับเราจะเสียหินฟรีเลยถ้าเพื่อนๆจะเอาเสร็จคือเอากระบวนการ50ถ้าคุณภาพก็คือตามที่เขาบอกเลยคือมิดเดิลเป็นสีเหลืองถ้าเป็นไฮจะเป็นสีทองก็คือขั้นสุดนะครับแต่ว่าถ้าเกิดทำเหล็กอะไรพวกนี้เอาแค่กระบวนการก็เพียงพอแล้วนะครับเราก็เลือกแต่กระบวนการเลยครับกระบวนการ5นี่กระบวนการ13เพื่อนๆเห็นไหมให้พยายามดูสีแดงตรงซ้ายบนขวาบนซ้ายล่างขวาล่างครับตรงไหนเป็นกระบวนการก็กดไปก่อนอันนี้สำหรับการทำหินนะถ้าเกิดมีเอฟเฟกต์คูณ2ก็กดก็ได้ครับคุณภาพแต่จริงเราจะกดคุณภาพเอาก็แต่ว่าทำหินมีนะทำไม่ต้องกดคุณภาพเราเอากระบวนการอย่างเดียวเลยครับแป๊บเดียวก็เต็มแล้วกระบวนการเรียบร้อยครับนี่พยายามกดอย่าให้ค่าความทนทานหมดนะไม่งั้นของหายเลยนะครับเดี๋ยวมีขออนุญาตไปสร้างอันนี้ให้ดูแล้วกันสำหรับตัวใส่นะครับเราต้องเตรียมของ2ชิ้นอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะแล้วกดสร้างตอนนี้เดี๋ยวต้องตั้งใจทำนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าเราทำพลาดขึ้นมาของหายหมดนะครับมีแนะนำให้กดคุณภาพไปก่อน2ทีแล้วก็กดแล้วก็เอาง่ายๆตามสเต็ปมีนะถ้าเกิดเจอคุณภาพหรือว่ากระบวนการมันขึ้น13หรือ18กดไปเลยครับเพราะว่ามันได้เยอะอย่างนี้ใช่ไหมหมีก็กดคุณภาพไปก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวหมีจะกดกระบวนการอย่างเดียวแล้วเพราะว่าเดี๋ยวหมีกลัวมันไม่ทันครับเพราะเราจะได้ของไม่ได้ของเราต้องกดกระบวนการเต็มนะครับกดกระบวนการเอากระบวนการอีกทีหมีเอาแต่กระบวนการไปก่อนเล็งไว้ก่อนไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไม่ทันครับถ้าเกิดสมมติมารูปแบบนี้มันคือเกือบทันแล้วเรากดคุณภาพไปเลยครับเพราะว่าเรากดอีกแค่ทีนึงก็มันก็ได้แล้วใช่ไหมล่ะมันก็เลยไม่ต้องเนี่ยยังมีกดกระบวนการหมีก็ได้เลยเนี่ยแต่มีอยากได้ไฮแต่ก็กลัวพลาดเหมือนกันว่ะหมีขอกดคุณภาพก่อนแล้วกันครับเห็นไหมพยายามกดคุณภาพได้ไฮนะครับแล้วค่อยกดกระบวนการอีกทีอันนี้เห็นไหมมันจะเป๊ะเห็นไหมครับเห็นไหมค่าไฮจะได้มันจะขึ้นค่าไฮพอดีแล้วก็กระบวนการเต็มเห็นไหมครับมันก็จะได้ของทองซึ่งของทองมันจะบอกสำหรับคอเกมนะครับมีขอแนะนำดู G-Phone นะครับสามารถเปิดเห็นไหมไล่ทีละยูสได้เลยสามารถเล่น10เกมพร้อมกันสบายเลยครับ
ต่อไปในเรื่องราคานะครับ UVIP จะอยู่ที่วันละ10บาทต่อวันนะครับต่อไปในส่วน GVIP จะอยู่ที่วันละ12บาทต่อวันตอนนี้มีโปรโมชั่นสุดคุ้มครับ30วันกับ90วันซึ่งราคาจะอยู่ที่ UVIP 465บาทเหลือ285บาทแล้วก็ GVIP เหลือ540บาทเหลือ320บาทครับราคาตามในรูปเลยครับตอนนี้ถูกมากอย่าลืมใส่โค้ด Lucky Bear ด้วยนะครับจะมีส่วนลดด้วยนะครับยังไงก็อย่าลืมมาอุดหนุนกันเนาะต่อไปก็จะเป็นในส่วนการซื้อนะครับนี่เห็นไหมแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆที่มาใหม่เนี่ยมันจะมีฟรี4ชั่วโมงครับอย่าลืมใส่โค้ด Lucky Bear ด้วยนะครับเสร็จแล้วเพื่อนๆกด7วันเสร็จแล้วก็กดสั่งจ่ายได้เลยครับสามารถจ่ายได้ทุกธนาคารทั่วไทยเลยครับตัดเยอะมากทำให้เราเล่นผ่านง่ายมากนะครับเดี๋ยวมีขออนุญาตไปใส่ให้ดูซึ่งตอนนี้มีผ่านด่านจบหมดแล้วตอนนี้เกมมีแค่2บทเองครับจบแล้วอ้าวเฮ้ยทำไมน้องใส่ไม่ได้วะอันนี้งงจริงว่ะอุตส่าห์ทำมานะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวให้ตัวอื่นใส่ก็ได้ใส่ไม่ได้อีกโอ้โหไอตัวนั้นมันใส่ไม่ได้เลยเพราะอะไรวะสงสัยใส่โล่ได้แน่เลยว่ะเพราะนั้นเพื่อนๆดูให้ดีก่อนแล้วกันนะครับจะทำตัวไหนใส่ก่อนนะบางตัวมันก็ใส่ไม่ได้บางตัวก็ใส่ได้อุตส่าห์ทำของทองมาหมดกันไม่มีตัวไหนใส่ได้เลยด้วยนะแปลกมากเลยนานี่คุเล่ไม่มีใครใส่ได้เลยครับสักตัวอะไรกันครับเนี่ยแม้แต่น้องหัวเหลืองนี่ก็ยังใส่ไม่ได้เลยอะมันคือเกาะอะไรกันแน่ครับเนี่ยอ๋อทำไมตัวนี้ใส่ได้วะคือมันเหมือนเอาเป็นพวกกาเดียนใส่ครับเป็นพวกกาเดียนใส่แต่ว่าหมีไม่ได้เล่นไงคือจริงๆน้องตัวนี้มันก็เป็นตัวแทงนะเนี่ยพาราดินมันควรจะใส่พวกเกาะหนักได้แต่เขาใส่ไม่ได้เหมือนน้องใส่อะไรไม่ได้เลยหมีก็งงเหมือนกันงงใจอ่ะหลังจากนั้นก็ให้เราไปทำอะไรครับก็ลุยเนื้อเรื่องตรงนี้ให้หมดเลยครับเดี๋ยวขอแนะนำการจัดทีมก่อนการจัดทีมก็มันจะมีตัวแจกตัว L เนี่ยให้เราอยู่2ตัวต้องบอกว่า3ตัวตัวล่างมันก็จะสุ่มระหว่างตัวปีศาจกับตัวเทพใช่มั้ยครับให้เราปั้นตัว L เนี่ยไปยืนข้างหน้า2ตัวแล้วก็นางเอกผมฟ้าเนี่ยไปอยู่ข้างบนครับเพราะว่าตัวนางเอกเขาจะมีแจกซ้ำเยอะมากแล้วก็อีกตัวนึงถ้าเกิดตัวซ้ายล่างถ้าไม่มีนางฟ้าก็เอาน้องหัวน้ำตาลเนี่ยครับมาฮิวได้แรงก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตบอกสกิลก่อนทำไมหมีวางแบบนี้ใช่ไหมครับก็นี่อย่างตัววูเซ่นี่หมีไม่วางข้างหน้าเพราะว่าน้องมีโอกาสตายสูงครับคือตัววูเซ่มันจะมีสกิลที่ค่อนข้างตึงอยู่นี่เดี๋ยวมีให้ดูครับนี่เมื่อ HP ของตัวเองมากกว่า 70% ลดพลังป้องกันของศัตรู 5.5 หมดเลยเพราะฉะนั้นท่านี้เราอัพไปเลยครับยิ่งอัพมันก็ยิ่งบวกอย่างนั้นเป็น 6% แล้วเห็นไหมก็ถ้าเกิดเราไปยืนข้างหน้าเราโดนตีทีเดียวตัวน้องก็ไม่ได้แข็งอะไรมากนะมันก็จะต่ำกว่า 70% มันจะไม่ทำงานมีก็เลยเอาตัวนี้มาอยู่ข้างหลังแต่การที่เอามาอยู่ข้างหลังดาเมจของน้องเวลาตีจะลดลงเท่าหนึ่งนะครับแต่ว่าหมีมองว่าด่านหลังๆมันยืนไม่ได้เลยครับตัวที่มันยืนได้จริงๆมันก็คือพวกแทงอย่างเดียวก็จะเป็นในส่วนโรสน้องโรสนะครับแล้วก็เป็นในส่วนนางเอกนะครับฟอร์เดลอะไรเนี่ยฟันดอร์ซึ่งตัวของน้องเนี่ยจะมีแจกเยอะมากครับเนี่ยตอนนี้หมีอัพไปเนี่ย4ดาวแล้วเห็นไหมมันก็จะมีแจกเยอะเลยครับนี่เดี๋ยวหมีต้องไปหาอีกตัวนึงตอนนี้หาไม่ได้การอัพสกิลช่วยอะไรใช่ไหมครับมันจะบวกอัลติเมทสกิลเราแรงมากคือตอนนี้มีใช้ทีฟ้าดอกละ800คูณ3 2,400 น่าจะแรงสุดในเกมแหละตัวนางเอกนะครับแต่มันจะมีตัวนางเอกที่มันอยู่ในตู้ลิมิเต็ดมันจะเก่งกว่านี้แต่คือเปิดยากครับมันต้องเป็นในส่วนการเติมเงินจริงๆใช้ตัวแค่นี้ก็เก่งมากแล้วมันก็จบทุกคอนเทนต์ได้แล้วนะครับอย่างที่มีใช้นะน้องซิดกิดนี่ตีแรงสุดในเกมครับดาเมจแรงมากเลยโจมตีกายภาพ 2,400 ไม่มีใครแรงกว่าเขาเลยครับตีทีนี่คือ 1,500-1,600 อ่ะโอ้มีตัวไหนอีกก็ตัวนี้เป็นตัวฮิลครับเอามาฮิลช่วยได้เยอะมากย้ำว่าช่วยได้เยอะแล้วก็อย่าลืมใส่อุปกรณ์แค่นี้ครับเกมนี้จริงๆมีแค่นี้จริงจบแล้วจบทุกคอนเทนต์แล้วเดี๋ยวมีให้ไปดูด่านนะตอนนี้ด่านมีแค่2บทนะครับจบแล้วแล้วก็ไม่มีอะไรทำแล้วด้วยตอนนี้ก็จะเป็นในส่วนไม้ไต่หออย่างเดียวแล้วครับนี่จบแล้วเห็นนะ22ไม่มีชัปเตอร์3นะครับตอนนี้ชัปเตอร์3ยังไม่มานะครับเพราะจริงๆด่านมันยากนะครับแต่ประสบการณ์การเล่นเกมหมีเล่นเยอะมากไงมันก็เลยแบบไม่ได้ตึงอะไรเท่าไหร่สำหรับหมีนะไม่มีโหมดฮาร์ดครับไม่มีโหมดฮาร์ดกดดูเรียบร้อยแล้วไม่มีโหมดอ้าวได้ตังค์200,000สบายเลย
แปลกมาเกมเพิ่งเปิดจบแสดงว่าตอนนี้เกมเพิ่งจะมันเขาเพิ่งน่าจะเริ่มสร้างนะครับมันต้องใช้เวลาเดี๋ยวอาจจะมีส่วนอัพเกรดต่อไปทำอะไรก็แน่นอนครับเราก็ไปลุยนี่นะครับหาวัตถุดิบวัตถุดิบ2ด่าน 92,000 เห็นป่ะยังห่างอีกเยอะมีเพิ่ง 50,000 เองนะครับหรือว่าจะไปฟาร์มในส่วนหนังสือสกิลก็ได้ในระหว่างรอ 50,000 นะครับแต่ว่าตอนนี้เด็ดสุดก็น่าจะเป็นในส่วนการฟาร์มแร่ซึ่งต้องใช้พลังถึง 50,000 นะครับโอ้ย 56,000 แล้วเดี๋ยวมีไปเล่นให้ดูแล้วนะครับแต่ว่ามีผ่านตั้งแต่ตอน 40,000 แล้วเพราะว่าทีมที่มีใช้อยู่มีว่ามันเวิร์คสุดแล้วอ่ะตอนนี้ที่มีลองหลายตัวนะครับเพราะว่าจะเป็นในส่วนน้องปีศาจก็ลดเกาะถึง 6% เลยทำให้ข้างหน้าตีแรงแล้วข้างหน้านี่คือแบบว่าถึกที่สุดในเกมแล้วมีว่าเกมนี้ผ่านไม่ผ่านอยู่ที่ว่าแนวหน้าเราต้องห้ามตายครับแนวหน้าเราตายยากแค่นี้ก็ผ่านนะทุบที 1,600 น้องคอนโอ้โหวันนี้ฉันมาใหม่ครับฉันมาในรูปแบบโอ้โหนะเพื่อนๆดูมอนตก 1,200 1,800 ตบทีเกือบตายนี่ขนาดตัวกลางนี่คือตัวที่ถึกที่สุดของหมีแล้วนะในทีมอ่ะนี่ครับทุบ 1,100 แม่งยังไม่ตายเลยโอ้โหตายแตกวันนี้ถ้าดวงไม่ดีก็ตายแล้วเนี่ยตายครับโอ้โหน็อกเอาท์ไปแล้วเร็วมากแล้วตะกี้ฉันผ่านได้ไงครับเนี่ยขอตัวดาเมจก็ตายด้วยว่าเวรกรรมแล้วอย่าทำบอมตายโอ้โหแย่แล้วครับตอนนี้เดี๋ยวดูนางเอกผมฟ้าแบกครับถ้าไม่ตายนางแรงมากบอกเลยอันนี้ถ้าไม่ตายเบาแต่ว่ามันจะมีผลมันจะมีโอกาสทีเดียวตายเลยครับเห็นไหมเนี่ยอย่างที่เพื่อนเห็นเนี่ยดาเมจมันน้อยแต่คือมันถ้ามันติดก็คือตายเลยครับเดี๋ยวดูถ้าไม่ตายนางเอกนะย้ายชกพบโอ้โห 1,000 คูณ 3แรงสุดในเกมแล้วแหละตายเลยครับเป็นไงนี่แหละเทคนิคการผ่านด่านครับเจอถ้าไม่ตายนางเอกฟาดที 3,000 เข้าไปแตกแน่นอนแล้วก็ไอตัวปีศาจตัวนี้มันมีโอกาสนะครับที่สกิลจะทีเดียวตายไปเลยก็ประมาณนี้นะครับหมีก็ไม่รู้ทำอะไรแล้วก็เอามาทำไกด์ช่วยเหลือเพื่อนๆนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆจบด่านบทที่2แล้วทำอะไรก็ไปหาอุปกรณ์คราฟครับแล้วก็ใส่ให้หมดมันจะมีในส่วนเครื่องประดับด้วยเครื่องประดับนี่โอ้โห 100,000แม้แต่หมีลงไปตอนนี้ก็คงแตกนะครับต้องไปอัพพลังต่อไปเราก็ไปทำเล่นๆหอคอยต่อครับนี่หอคอยเดี๋ยวมีเทสให้ดูอีกตาหนึ่งสบายๆตอนนี้ทีหมีคือหมีดูว่าถ้าเกิดตัวข้างหน้าเราไม่ตายยังไงก็ผ่านครับเกมนี้หมีดูแล้วอะตัวหลังแนะนำอีกตัวนึงเป็นตัวธนูบวกแอตแทกปาร์ตี้ 1% แต่หมีมองว่าโคตรน้อยเลยเอาพี่ปีศาจมาดีกว่าเอ้ามิสโอ้โหจบกันเลยโอ้จบกันโหรีเซ็ตมันไม่แพ้เคียวด้วยถ้าตีพลาดก็แย่เหมือนกันนะครับเนี่ยโอ้แต่มันตีเราไม่ค่อยแรงไม่เหมือนตะกี้ตี 1,500 2,000 อ๋อไอ้พวกนี้มันกันการโจมตีกายภาพตีมันจะขึ้นรีเซ็ตดาเมจหายครึ่งนึงโอ้ยโอ้โหโอ้โหนี่นะบุกจะตายตัวนึงนี่หอคอยชั้น4เกมนี้ไม่เข้าใจว่าเขาจะทำเมคานิกให้มันยากๆทำไมก็ไม่รู้เอ้านี่จะอันติพอดีเลยนี่นะพญาหงฟีนิกซ์ครับตายเลยไหมติดตายก็ตายไปเลยไม่ติดโอ้นางเอบอกคัน600นี่ถ้าไม่ตายหนูหน่อยเป็นไงล่ะเจอถ้าไม่ตายอีกื้อหนูหน่อยเข้าไปหายครับโอ้ยเริ่มแย่เหมือนกันเจ็บๆโดนอีกทีน่าจะเกือบตายแต่ก็ยังไม่ตายนะครับเอ้ยแต่ลองฮิวซะหน่อยก็ดีนะครับเอาเป็นถ้าไม่ตายไปเลยแล้วกันมาบัฟแอทแทคชิงโอ้ยโอ้โหเกือบตายนี่พลังไฟนี่นิคินี่ผ่านอย่างสบายๆจริงๆถ้าคอนไม่ตายจะผ่านง่ายกว่านี้นะครับอันนี้มันต้องรอรุ้นบางทีมอนเตอร์มันก็ตบตัวเดียวกันเราตายอย่างเงี้ยบางทีมันก็ตบแยกกันประมาณนี้แต่ก็ผ่านก็โอเคนะครับต่อไปการปั๊มเลเวล50ให้ไวๆก็เพื่อนๆก็ลงเนี่ยครับลูกอมหยดน้ำเนี่ยครับกับโกมันเพราะว่าการอัพเลเวลใช้2อย่างนะครับแต่ว่าในส่วนบทที่2มันจะใช้พลังถึง 90,000 ซึ่งหมีไปลองแล้วก็ยังไม่ผ่านเลยนิดนึงนะหมีว่าคิดว่าพลังน่าจะ 70,000 เพราะนั้นเผื่อเพื่อนๆอยากจะพลังสัก 70,000 ทำยังไงก็ลงระดับความยากกดไปก่อนครับก็กดให้บาลานซ์กันจะไปกดอย่างใดอย่างหนึ่งหมดเพราะมันใช้2อย่างนะครับกดลูกอมด้วยแล้วก็มากดโกด้วยระดับ2เหมือนกัน 92,000 เสร็จแล้วทำไงครับให้พลัง 7-80,000 90,000 ขึ้นมาทำยังไงก็ไม่มีอะไรครับก็มาอัพเลเวลตัวละครให้40กับ50ที่ตัวที่หมีบอกเนี่ยทั้งหมดแค่นี้เองพลังก็ถึง 70,000 แล้วก็อย่าลืมคราฟของด้วยครับจบเรียบร้อยประการฉะนี้
อ่ะเอาเป็นว่าหมีก็แนะนำการจัดทีมอะไรทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆก็ลองเอาไปใช้ดูครับยังไงก็ผ่านดูคอนเทนต์แน่นอนเพราะว่าหมีเทสมากับตัวเองเรียบร้อยแล้วอ่ะขอให้คนเล่นเกมคาร์บอนิเกิลรีบูมอย่างมีความสุขนะครับเผื่อใครมีคำถามอะไรกับเกมนี้ก็มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้นะครับอ่ะแล้วเจอกันนะครับ